ปันปันสุทัตตาและไต้ฝุ่น KPN 2นักแสดงชื่อดังเดินทางเข้าให้ปักคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามหลังถูกออกหมายเรียกกรณีรีวิวสินค้าเครือข่ายเมจิกสกินโดยทั้งคู่ขอโทษประชาชนพร้อมยอมรับว่าไม่ได้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดโดยยืนยันว่าจากนี้ไปจะมีการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนจะรับงานค่ะพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาที่กองปราบปรามเพื่อสอบปากคำนางสาวสุทัตตาอุดมศิลป์หรือปันปันและนายกนกฉัตรมารยาทอ่อนหรือไต้ฝุ่น KPN หลังทั้งคู่มีส่วนร่วมเป็นพรีเซนเตอร์รีวิวสินค้าเครือข่ายเมจิกสกินเมืองต้นยืนยันว่าเป็นการสอบปากคำในฐานะพยานส่วนจะมีความผิดใดเพิ่มเติมจะต้องรอผลการตรวจสารประกอบผลิตภัณฑ์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนว่ามีตัวยาอันตรายหรือไม่และหากมีตัวยาอันตรายก็จะต้องดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีต่อไปโดยนางสาวสุทัตตาหรือปันปันได้เข้าชี้แจงถึงที่มาว่าได้รับการประสานให้รีวิวจากใครนอกจากนี้ยังได้กล่าวขอโทษที่ไม่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้รอบคอบประกอบกับคิดว่าสินค้าชนิดนี้น่าเชื่อถือจึงตัดสินใจรับรีวิวทั้งนี้นางสาวสุทัตตายังได้ระบุว่าจากนี้ไปตนจะมีการตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดก่อนที่จะรับรีวิวด้านนายกนกฉัตรหรือไต้ฝุ่น KPN ระบุว่าตนได้รับการติดต่อให้รีวิวสินค้าทั้งนี้ได้ตรวจสอบพบสินค้ามีอย.ถูกต้องจึงตัดสินใจรับรีวิวอย่างไรก็ตามนักแสดงทั้งสองคนยืนยันว่าก่อนทำการรีวิวได้มีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วไม่พบว่ามีผลข้างเคียงนอกจากนี้ยังได้ฝากขอโทษไปยังแฟนคลับรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าดังกล่าวโดยทั้งคู่ยังได้เปิดเผยถึงอัตราค่าจ้างที่ได้รับในการรีวิวสินค้าโดยการรีวิวหนึ่งครั้งจะได้อัตราค่าตอบแทนครั้งละประมาณ100,000 บาทซึ่งการโพสต์สินค้าลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนั้นจะมีกำหนดระยะเวลาประมาณ15วันจากนั้นเมื่อครบเวลา15วันก็จะมีการลบสินค้าดังกล่าวออกไปด้านพลตำรวจเอกวิรชัยเปิดเผยภายหลังสอบปากคำนักแสดงทั้งคู่ว่าปัจจุบันตำรวจได้มีการออกหมายเรียกดารานักแสดงทั้งหมดแล้ว37คนมีการเข้าให้ปากคำแล้ว25คนขณะนี้เหลืออีก12คนที่ยังอยู่ระหว่างการรอเข้าให้ปากคำกับตำรวจต่อไปตามวันนัดและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่กองปราบปรามนะคะนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานจากกองปราบปรามค่ะ